สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับผมในวิดีโอนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเทคนิคที่ผมใช้ในการหาคีย์เวิร์ดในการสปายช็อปหรือง่ายๆเลยคือในการทำธุรกิจบน Etsy สำหรับคนที่ไม่มี account Etsy วิดีโอนี้ก็คงไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับผมคุณไม่จำเป็นจะต้องดูแต่ว่าถ้าคุณมี account ใน Etsy นะผมบอกได้เลยว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากโอเคไหมครับผมเทคนิคปกติที่ผมใช้ในการหาคีย์เวิร์ดหรือว่าการสปายช็อปใน Etsy นะผมจะใช้ใน2รูปแบบคือใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็การหาแบบแมนนวลแต่ว่าในวันนี้เราจะมาโฟกัสที่วิธีการใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะมาใช้ให้ดูว่าเฮ้ยผมแม็กซิมัลมันยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างที่ผมใช้ในซอฟต์แวร์เนี่ยอย่างการหาคีย์เวิร์ดในแบ็กเอนด์ของช็อปนั้นของลิสติ้งนั้นทำยังไงให้ไวที่สุดแล้วก็การติดตามช็อปโอเคไหมครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับผมเรามาดูกันเลยว่าวิธีการหาคีย์เวิร์ดวิธีการสปายช็อปอ่ะผมทำยังไงกันนะครับผมสำหรับซอฟต์แวร์ที่ผมใช้ในวันนี้มีชื่อว่าเซลซามูไรนะครับผมเรามาดูกันว่าเซลซามูไรเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างโอเคปะอันดับแรกเลยนะเซลซามูไรอ่ะมันสามารถคอนเน็กช็อปของคุณเข้ามาในนี้ได้แล้วเพื่อที่จะมาดู Data หลังบ้านของเรานะครับผมแต่เรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะใช้งานอะไรกับมันบ้างมันมีฟีเจอร์เยอะแยะไปหมดแต่ว่าเราจะมาเลือกแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีเวลาเยอะในการโชว์อันดับแรกผมจะชี้ให้ดูว่าไออันที่มีประโยชน์ที่สุดในนี้คืออะไรเห็นไหมครับ Competitor Tracker คลิกเข้ามาตรงนี้อันเนี้ยคือเราสปายช็อปที่เราทำอยู่นึกออกปะเรามีร้านไหนบ้างที่เราอยากจะตามเขาคือเราเข้าไปใน Etsy สมมตินะผมจะตามช็อปนี้ผมเข้าไป copy ชื่อร้านเขาปึ๊บcopy เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ add shop ปุ่มเรียบร้อยช็อปที่เราตามอยู่ในนี้แล้วน่าจะอยู่ด้านหลังช็อปชื่ออะไรวะ TOA อยู่ไหนแป๊บนึงสงสัยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการอ๋อนี่ไงเห็นไหมครับอันนี้ช็อปนี้มีเซลมาแล้ว 100,000 กว่าเซลลิสติ้งมี700กว่าลิสติ้งมีคนไลค์อยู่ 3,000 กว่าคนทำมา6ปีมีลิสติ้งแค่700กว่าขายได้แสนกว่าเซลนี่สุดยอดเลยนะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือ1วิธีในการสปายช็อปแต่ทีเนี้ยเรามาดูกันว่าทูไหนที่ผมใช้อยู่บ่อยๆอันเนี้ยคือทูในการรีเสิร์ชโอเคเราเข้ามาใน SC ก่อนเลยสมมติว่าผมจะทำเสื้อตัวนี้ทำ SVG ไลน์นี้Ofash SVG ผมเสิร์ชเข้าไปOFAT SVG ใส่เข้าไปใน Etsy ปึ๊บเราเห็นแล้วว่ารีซอร์สมันมี800กว่าอันเห็นปะทีนี้เราจะมาดูว่าไอ้ท็อปด้านบนเนี่ยท็อป2แถวเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันใช้คีย์เวิร์ดอะไรยังไงจริงๆแล้ว800กว่ารีซอร์สถือว่าเข้าไม่ยากเพราะดีไซน์ก็ไม่ได้ดีมากเราสามารถสู้เขาไหวอยู่อ่ะทีนี้เราเข้ามาร้านนี้ก่อนเลยก็คลิกเข้าไปในร้านเนี้ยเห็นปะค่อนข้างที่จะสูงนะรีวิว52เรา copy ชื่อcopy title โทษทีครับcopy ลิงก์เข้ามาที่เซลล์ซามูไรแล้วเราให้คลิกเข้าไปที่search เห็นไหมครับผม search ด้านนี้ด้านซ้ายปุ๊บคลิกเข้ามาให้เราเลือก single listing นะครับผมปุ่มนี้ single listing แล้วก็ใส่เข้าไปกด search ทีเนี้ยเวลาเรากดไปแล้วมันจะบอกเราเลยว่าไอสินค้าชิ้นเนี้ยลงมาเมื่อไหร่มันลงมาแล้ว400กว่าวันเห็นไหมในเดือน September เดือนกันยาเนี่ยแหละปี2020ในปีที่แล้วมีคนเข้ามาวิว 4,000 กว่าคนต่อเดือนก็เฉลี่ยเท่านี้โอเคปะราคา1เหรียญทีเนี้ยเรามาดูว่าไอ้เซลล์ซามูไรมันมีความพิเศษยังไงสิ่งที่ผมใช้ที่สุดนะในเซลล์ซามูไรคือเข้ามาดูว่า Search Volume จาก Etsy มันมีเท่าไหร่ในคีย์เวิร์ดแต่ละคีย์เวิร์ดที่เขาใช้ใน13ช่อง Back End เพราะว่าแต่ละ Listing อ่ะจะบอกเลยว่าถ้าเราไป Copy มา13อันมันไม่เพอร์เฟคหรอกแต่ละร้านไม่เพอร์เฟคหรอกแต่ถ้าเราเอาท็อป5ท็อป10ของนิชนั้นมารวมกันเลือกคีย์เวิร์ดที่เขาใช้แล้วมันมีเซิร์ชวอลยูมสูงๆมารวมกันให้หมดอย่างอันเนี้ยเห็นไหมครับผม Christmas SVG มีคนเสิร์ช 20,000 กว่าแล้วเราลงมาดูข้างล่างเห็นปะ SVG PNG EPS DXF เนี่ยมีไม่มีคนเสิร์ชเลยคือใช้ไปก็เหมือนกับว่าไม่มีประโยชน์โอเคปะ Silhouette Cut File 18
ถือว่าน้อยมากเลยนะลงมาเป็นปีมีแค่18วิวผมไม่ใช้คือถ้ามันน้อยกว่าหลักร้อยอย่างเงี้ยผมก็คือตัดออกเลยอันนี้คือตัดออกไปเลยอันนี้อาจจะใช้ก็ได้โอฟัทโทมันรีเลทอยู่แต่คือเรารู้แล้วว่าบางอันอะบางแท็กเนี่ยมันไม่มีประโยชน์คือเราอย่าไปใช้มันทีเนี้ยเราก็กลับมาเหมือนกลับมาหน้าเดิมมาดูว่าไอโอฟัทเนี่ยไอท็อปด้านบนเนี่ยมันใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราคลิกมาร้านนี้ copy link เข้ามาที่เซลซามูไรใส่เข้าไป search อ่ะอันนี้ลงมาละ2ปีกว่าประมาณเกือบ2ปีแล้วกันใช่อ่ะเรามาดูว่าอันเนี้ยเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างเห็นบ้านร้านเนี้ยคีย์เวิร์ดค่อนข้างที่จะแย่คือบางอันลงมาหลายปีแล้วคนแทบไม่เซิร์ชเลยแต่ว่าบางอันเห็นไหมโอฟัดอย่างเงี้ย600กว่าถือว่าดีนะ you serious clark เนี่ย200คัดคริกเก็ต SVG ไฟล์400ถือว่าโอเคเลยคือเราอาจจะเลือกมาสัก3อันนึกออกปะร้านนี้3อันเรากลับไปดูอันอื่นต่อร้านอื่นต่ออ่าโอเค copy มา copy link เข้ามามาลงตรงนี้คือมันค่อนข้างที่จะไวผมใช้วิธีนี้ในการหาคีย์เวิร์ดได้ค่อนข้างที่จะไวมากเวลาทำพวกmonthly research อย่างเงี้ยผมจะใช้เนี้ยเข้ามาดูคีย์เวิร์ดว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรจากหลายๆร้านใช่ป่ะไม่ได้แค่ร้านเดียวอ่ะเรามาดูต่ออ่าเนี่ยเราก็มาเลือกดูคริสต์มาส AVG มีตั้ง 20,000 กว่า searchChristmas decoration 3,000 กว่าไออันเนี้ยเห็นปะอันล่างๆเนี่ยคือใช้ไปเหมือนกับไม่มีความหมายอย่าไปใส่ดีกว่าเพราะมันไม่มีคนเซิร์ชคือเรารู้แล้วอย่าไปใส่ไอพวกเนี้ยเห็นปะมันสามารถทำให้เราสืบแบ็กเอนด์ของร้านแต่ละร้านได้เลยว่าเฮ้ยเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรมันมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่อันเนี้ยใน e-rank มันไม่มีคือข้อดีของมันคือเราสามารถดึง data หลังบ้านของแต่ละร้านมาได้ไวมากโอเคปะอันนี้ก็คือ1ทัวร์ที่ผมใช้จากเซลซามูไรนะครับผมลองไปเล่นๆดูผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะมีประโยชน์จะเจอผลประโยชน์จากมันแน่นอนเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเซลซามูไรค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่เดือนละ 9.99 เหรียญถ้าคุณสมัครเข้ามาใช่ไหมผมใช้คีย์เวิร์ดใช้ discount code ของผมคือ bank ewp คุณจะได้ discount 20% เพราะผมเป็น affiliate ของเขาก็คือตกเดือนละประมาณ8เหรียญถือว่าถูกมากเลยนะ8เหรียญถูกกว่า e-rank เพราะว่าคุณสามารถตามช็อปได้ไม่จำกัดอันนี้ก็คือ1ทัวร์ที่ผมใช้ในเซลซามูไรเดี๋ยวเรามาดูทัวร์ต่อไปที่ผมใช้กันครับโอเคครับผมสิ่งต่อมานะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจก็คือเราจะต้องมี profit ทีเนี้ยเซลซามูไรอ่ะมันมีทัวร์ที่ชื่อว่า calculator ด้านซ้ายเห็นไหมครับเราคลิกเข้ามาใน calculator อ่ะทีเนี้ยก่อนที่เราจะขายทุกครั้งเราจะต้องรู้ว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่เราจะต้องรู้ว่าถ้าเราขายเท่านี้หักค่าแอดค่า listing fee เท่านี้เราจะเหลือเท่าไหร่สมมติผมจะตั้งราคาขาย 2.99 โอเคปะอ่ะอันนี้เป็นสินค้าเป็น SVG ไฟล์คือมันไม่มีชิปปิ้ง discount เราใส่ไปสมมุติเราตั้งอยู่ 30% โอเคปะเราไม่มี labor cost เราไม่มี material cost เราไม่มี shipping cost SC ad เราอาจจะยิงไปสักตีเฉลี่ยไว้ประมาณจุด 30แล้วกันต่อ1ครั้งโอเคปะอ่ะ offsite ad ทีนี้ offsite ad ของเรามีหรือเปล่าถ้าเราเปิดอยู่เราต้องเช็คให้ดีว่าเราโดนSC หักกี่เปอร์เซ็นต์ 12% 15% หรือ 0% ในที่เนี้ยเราจะเลือกของผมเปิด offsite ad อยู่ของผมมัน 12% คือถ้าคนมีรายได้เกิน 10,000 เหรียญต่อปีมันจะบังคับให้คุณใช้ offsite ad แล้วมันจะหักคุณรู้สึกว่าจะ 12% ถ้าจำไม่ผิดนะต้องไป double check อีกทีนึงทีเนี้ยทุกครั้งมันจะมี listing fee อยู่ที่ 20 เซนต์ transaction fee อยู่ประมาณ 5% payment processing fee ประมาณ 31 เซนต์โอเคป่ะอันนี้คือค่าใช้จ่ายประมาณ 87 เซนต์ทีเนี้ยเสร็จแล้วเรามาคลิกที่ calculate ปึ้มพอเรา calculate เสร็จแล้วเห็นไหมมันบอกเลยว่า total fee ของคุณอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่ estimate profit อยู่ที่เท่าไหร่ profit ของคุณอยู่เหลืออยู่ที่ประมาณ 1.22 ถ้าคุณขายในราคา 2.99 เห็นไหมโอเคปะอันนี้คือคำนวณแค่ค่า add จุด30หรือ30เซนต์เองนะโอเคปะกำไรคุณเหลืออยู่แค่นี้เองนะ 1.22 ต่อชิ้นคุณขายได้พันชิ้นต่อเดือนกำไรคุณอยู่ที่ 1,200 เหรียญอ่ะทีเนี้ยเราลองเพิ่มราคาดูสมมุติถ้าเราตั้งราคา4เหรียญล่ะมันจะเท่าไหร่อ่ะ4เหรียญนี่คือกำไรของคุณนี่ดับเบิลขึ้นมาเลยนะแทนคุณขายได้ 1,000 ชิ้นกำไรคุณกลายเป็น 2,000 กว่าเหรียญต่อเดือนเลยนะผมจะบอกว่าช่วงประมาณ 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมปรับราคาในร้านของผมอยู่ที่ 4.99 ทุกชิ้นเลยแล้วทีเนี้ยพอปรับราคาปุ๊บอ่ะผมมีกำไรมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็คือหักทุกอย่างแล้วเราเหลือกำไรมากกว่าเดิมเยอะลองนึกภาพดูนะถ้าคุณตั้งราคา 1.99 นะปึ้มคุณเหลือกำไรแค่66เซนต์เองนะแล้วบางคนผมเห็นอยู่ขายอยู่แค่จุด99เซนต์
ตีไปปึ้มคุณเหลือกำไรแค่10เซนต์พอขายเสร็จแล้วคุณเหลือกำไรแค่10เซนต์คือสรุปแล้วคุณไม่เหลืออะไรเห็นไหมคือสำคัญมากนะในการใช้คัลคิวเลเตอร์สมมติถ้าคุณขายเป็นเสื้อล่ะ20 19.99 แล้วกันเพิ่ม shipping cost สมมติว่าอันนี้คือเราตั้งให้เราคิดลูกค้า shipping เราก็ไม่ต้องใส่ไปตรงนี้โอเคปะ discount code อาจจะถูกลงมาหน่อยเพราะเราเป็นเสื้อนะ labor cost ไม่มี SC add เราปรับไว้เท่าเดิมที่เหลือเราปรับไว้เท่าเดิมเรามาดูกันว่าเหลือเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณตั้งราคาอยู่โอ๊ะแป๊บนึงลืมใส่ material cost 9แล้วกัน .99 ค่าผลิตอ่ะมาดูว่าเหลือเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยถ้าเราตั้งราคาอยู่ที่ 19.99 นะคุณจะเหลือ profit อยู่ที่13เหรียญเอ้ยแป๊บนึงนะมันผิดมันลืม calculate material cost หรือเปล่ามันต้องมี material cost สิ10เหรียญแล้วกันทำไมมันไม่ calculate ให้แปลกจริงโอเคอันนี้มันไม่ใส่ให้สมมุติถ้าค่าอย่าลืมเอาอันนี้10เหรียญเนี่ย your cost เนี่ยไปลบกับตรงนี้นะคุณจะเหลือกำไรประมาณ3เหรียญต่อตัวอ่ะอันนี้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอาจจะเป็นที่ซอฟต์แวร์แต่ลองคำนวณให้ดีเวลาจะตั้งราคาสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยควรจะเช็คว่าคุณจะมี profit หรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณทำธุรกิจคุณจะต้องมีกำไรโอเคไหมครับอันนี้คืออีกหนึ่งทัวร์ที่ผมใช้ calculator ใช้ในการตั้งราคาโอเคครับผมอีกทัวร์หนึ่งที่มีประโยชน์มากในเซลล์ซามูไรนะก็คือ calendar ด้านซ้ายมือเห็นไหมครับผมการที่เราจะรู้ว่าอะไรจะมาถึงอะไรที่กำลังมานะสำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้เราตามเทรนด์ได้ไวอ่ะให้เราคลิกเข้ามาใน calendar อ่ะเห็นไหมครับผมใน calendar มันจะบอกอยู่เลยด้านบนมันจะบอกว่า United States คือสีฟ้ามันจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในอเมริกาสีม่วงก็คืออยู่ใน UK เห็นปะสีแดงคือเยอรมนีแล้วก็ official holiday ก็คือunofficial holiday คือเป็น holiday แหละแต่ว่าไม่ได้ official อ่ะโอเคทีเนี้ยเรามาดูว่ามันสำคัญยังไงเพราะว่าหลายๆคนถามมาเหมือนกันว่าเอ้ยเราจะตามเทรนด์ยังไงให้ไวตาม holiday ไหนให้ไวอันเนี้ยมันจะเป็นทัวร์ที่ช่วยให้คุณตามซีซันอลได้ทันโอเคปะอย่างเดือนเนี้ยเรารู้แล้วตอนนี้เราอยู่วันที่เท่าไหร่วันที่25แล้วใช่ไหมครับผมก็ใกล้อันที่จะใกล้มาถึงที่สุดก็คือฮาโลวีนนั่นเองเห็นไหมครับฮาโลวีนวันที่31อันนี้อาจจะไม่ทันละทีเนี้ยเราไปดูเดือนต่อมาเห็นไหมตรงนี้ด้านนี้มันจะมีให้เลือกอยู่ปุ๊บเลือกเดือนต่อมาโนเวมเบอร์มาดูว่ามีอะไรบ้างที่กำลังจะมาถึง election day สำคัญสุดๆโอเคปะสำคัญมากๆเตรียมตัวไว้เลยครับผมออกแบบไว้เยอะเลย election day แล้วก็ veteran dayอันเนี้ยกำลังจะมาถึงจะมีความต้องการของตลาดสูงแล้วก็ Thanksgiving Native American Heritage คือกิจกรรมมันมีมากของแต่ละเดือนเห็นไหมอันนี้คือ November เราไปดูเดือนต่อไป December Christmas เห็นไหมไหนจะมี Boxing Day ก็สำคัญคือเราก็ทำลุกดูต่อไปเลย January มีอะไรบ้างไล่ดูไปอ่ะ February มีอะไรบ้างคือไล่ดูโอเคป่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์ที่สำคัญมากนะครับผมสำหรับการทำธุรกิจคือถ้าเรามี data ถ้าเราตามซีซั่นทันนะมันจะช่วยให้เราบูสต์เซลของเราได้ไวขึ้นโอเคไหมครับผมอันนี้ก็เป็นอีกทูลที่ผมใช้ในเซลซามูไรนะครับโอเคครับผมต่อมาคือวิธีการสมัครเซลซามูไรนะครับผมก่อนอื่นเลยผมเป็นaffiliate กับเซลซามูไรนะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับเขาครับผมคนที่สมัครเข้ามาแล้วใช้ลิงก์ของเราแล้วก็discount code ของผมก็จะได้รับส่วนลด 20% นะครับผมอันดับแรกเลยให้เราคลิกเข้ามาในลิงก์ที่ผมให้นะเพิ่มคลิกลิงก์นี้นะผมคลิกเข้ามาในลิงก์ปุ๊บพอเข้ามาในลิงก์แล้วมันจะมาหน้านี้ให้เราเลือกไปที่ pricing ด้านบนเห็นไหมครับผมคลิกเข้าไป pricing pricing มันจะมีให้เลือกแบบสมัครเป็นรายเดือนเดือนละ 9.99 เหรียญถือว่าถูกมากเลยนะครับผมแล้วก็คนที่สมัครเข้ามาอย่างที่บอกเรามี discount code ให้คุณจะได้ลดราคา 20% ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 7.99 เหรียญนะครับผมถ้าสมัครแบบรายปีคุณก็จะได้ลดราคา99.99 แล้วใส่ discount code ไปอีกก็ได้ลดอีก 20% คือคุณจะจ่ายในราคาแค่ 79.99 เหรียญหรือง่ายๆคือลด 40% เลยสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใหม่อาจจะเริ่มแบบ monthly ไปก่อนแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำธุรกิจ SC มาพักนึงแล้วแล้วอยากจะประหยัดอยากจะใช้ระยะยาวถือแบบ yearly ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเริ่มเข้ามาก็สมัครเข้าไปที่นี่คลิกเข้าไป start today ตรงนี้ให้เราใส่อีเมลครับผมผมจะใส่อีเมลเข้าไปพอสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้คลิกเข้าไปที่ Register พอมาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับผมมันจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหน Yearly หรือว่า Monthly อ่ะให้เราใส่คลาส
ครดิตการ์ดของเราไปตรงนี้นะครับผมให้ใส่เป็นแบงค์ EWP นะครับแล้วคุณจะได้รับส่วนลด 20% พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิก Subscribe อันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครนะครับผมเซลล์ซามูไรมีทัวร์อีกมากมายนะที่ผมยังไม่ได้ cover ในอนาคตผมจะมา cover มันแต่ในตอนนี้คือทัวร์ที่ผมใช้บ่อยที่สุด3ตัวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้านักเรียนมีเวลาลองไปเล่นกับมันดูจริงๆมันมีฟีเจอร์ต่างๆที่ควรที่เอามาใช้ได้แล้วมีประโยชน์มากนะครับผมโอเคก็ผมหวังว่าวิดีโอที่ผมทำมาจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับผมยังไงไว้ไปเจอกันในวิดีโอต่อ